ไม่มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลครับประเด็นการพูดคุยเมื่อวานนั้นเนี่ยเป็นการพูดคุยถึงหลักการทำงานแนวทางในการดำเนินงานต่างๆซึ่งมีความชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์เรายืนยันหลักในการทำงานที่ชัดเจนเพื่อบอกให้พรรคพลังประชารัฐได้รับรู้แนวทางในการทำงานหลักการที่หนึ่งพรรคเรามีความชัดเจนครับในเรื่องยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เราย้ำนะครับหลักการทำงานที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราจะยึดนโยบายที่เราได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการประกันรายได้เรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชุดนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาตินี่คือหลักและการสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ประการที่3นะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมีหลายพรรคนะครับกำลังจะนำประเด็นนี้ไปต่อยอดพูดในทิศทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจำได้ในวันที่มีการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนมีจุดยืนที่ชัดแจ้งว่าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อประกาศเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบ้านเมืองต้องเดินต่อไปข้างหน้าเราเข้าสู่กระบวนการในระบบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยที่ยังไม่เต็มใบแต่นี่คือจุดเริ่มต้นครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องมาดูว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่พี่น้องประชาชนขาดตกบกพร่องมีสิ่งไหนบ้างที่พี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพลดน้อยถอยลงมีสิ่งไหนบ้างที่ไม่มีความชัดเจนทิศทางในการพัฒนาประเทศกระบวนการในระบบประชาธิปไตยกระบวนการทางการเมืองที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีหลายประการนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขการที่เราถึงพูดในประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มใบไม่มีหรอกครับที่จะเอาประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต่อรองในการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคเห็นตรงกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการหยิบยกมาแก้ไขพิจารณาอันนี้ในเรื่องที่3นะครับซึ่งผมต้องเรียนว่ามีความชัดเจนในการพูดคุยเรื่องหลักการทำงานทีนี้ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าเมื่อหลักการเบื้องต้นต่างๆที่ผมได้กล่าวแล้วนั้นเนี่ยหลักการต่างๆเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็จะต้องนำกลับไปพูดคุยในพรรคของพลังประชารัฐครับกลับไปคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้มาพูดคุยกันเมื่อวานว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางหลักการที่พูดคุยกันตามแนวทางนี้เนี่ยท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะเลขาธิการพรรคและได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคให้เป็นผู้ประสานงานทางการเมืองกับพรรคการเมืองต่างๆท่านต้องกลับนำกลับมารายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผลจากการพูดคุยทั้งก่อนหน้าและเมื่อวานนี้จะเป็นข้อมูลที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อน
จะนำมารายงานต่อที่ประชุมจึงได้มีการนัดประชุมนะครับวันนี้จะเริ่มต้น17นาฬิกาคือการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อจากนั้น17นาฬิกา30นาทีก็จะมีการเรียกประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันวาระการประชุมระบุไว้แล้วนะครับว่าในวาระที่3พิจารณาการประสานงานทางการเมืองอันนี้คือเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับทั้งที่ประชุม2ชุดนี้เนี่ยก็จะพูดคุยในวาระเดียวกัน